สวัสดีวัดธรรมมงคลตั้งมาแล้วหกตั้งแต่พ.ศ. 2506มาถึง60แล้วเรียกว่าโตเต็มที่ฟังดูคณะกรรมการก็น่านับถือหลวงพ่อก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าการบริหารวัดก็ให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายหมายความว่าเป็นที่รวมของประชาชนที่จะมาปฏิบัติสมาธิภาวนาเริ่มต้นมาอุปสมบทต่อไปก็มีการทำบุญต่างๆจะตักบาตรทำบุญต่อไปก็มีการเทศกาลต่างๆก็พากันมาแบบเป็นการกุศลวัดธรรมมงคลได้เปิดกว้างให้คณะผู้ใจบุญทั้งหลายมาบำเพ็ญกุศลกันตามอัธยาศัยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้พุทธศาสนิกชนผู้ที่มีศรัทธาได้มาร่วมช่วยกันสร้างขึ้นมาพัฒนาวัดมาตั้งแต่ตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีแม่ที่นอนของควายแล้วก็เอาต้นข้าวตัดต้นข้าวมาทำเป็นนาเท่านั้นเองแต่ว่าวัดนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วกลายเป็นอุโบสถกลายเป็นมหาเจดีย์กลายเป็นศาลาประโยคกลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ท่านทั้งหลายน่าอนุโมทนานักแม้ว่าหลวงพ่อจะอายุมากแล้วมาทำที่วัดนี้ตั้งแต่อายุ40มาจนกระทั่งถึงอายุเกือบร้อยแล้วก็ยังเต็มใจที่จะดำเนินการให้วัดธรรมมงคลรุ่งโรจน์ไปกว่านี้และก็เป็นที่มาปฏิบัติแล้วสามารถที่จะมาปฏิบัติได้ตั้งแต่ขั้นต้นมายังไม่มีอะไรเลยมือเปล่าๆมาปฏิบัติได้พอปฏิบัติเข้ามาอ้อชอบใจก็ปฏิบัติเป็นสมาธิทำเรียนเป็นครูสมาธิพอเป็นครูสมาธิแล้วก็ติดใจก็ช่วยหลวงพ่อสอนคณะต่างๆที่ต้องการจะให้เขามีศีลธรรมก็ปรากฏชื่อเสียงโด่งดังมีสาขาถึง200กว่าสาขาแล้วมีผู้ที่ปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันกับเรานี่ประมาณไม่ต่ำกว่าแสนคนแล้วเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ที่อยู่ที่วัดธรรมนี่ถือว่าเป็นแม่บทก็อย่าทำเล่นๆทำจริงๆเป็นครูสอนจริงๆเป็นผู้ทำสมาธิทำจริงๆเราจะมีสถานที่ให้แล้วก็มีครูบาอาจารย์ไว้สำหรับสอนในที่สุดเราก็จะได้พระดีมาเราก็จะได้สามเณรที่ดีมาเราก็จะได้อุบาสกที่ดีเราก็จะได้อุบาสิกาที่ดีช่วยกันจำลองพระพุทธศาสนาด้วยเหตุดังกล่าวที่หลวงพ่อกล่าวมานี้เป็นความจริงทุกประการที่พุทธศาสนาได้มาปฏิบัติได้รับความซาบซึ้งอิ่มประทับใจเมตตาปรากฏขึ้นในจิตใจของท่านทั้งหลาย
ทำให้เกิดความยากเย็นในหมู่คณะขอให้วัดธรรมมงคลที่ประกอบด้วยภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเจริญรุ่งเรืองสามารถเป็นประโยชน์ต่อเป็นหิตานุหิตประโยชน์ต่อชาวโลกทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ